สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world คลิปนี้ไม่มีการพาไปเที่ยวคลิปนี้ไม่มีคลิปโอ้ยสวยงงสวยงามวิวทิวทัศน์มันบ่มีวันนี้จ๋าขออนุญาตคุยเมามอยฝอยน้ำลายนะไม่ได้ทำคลิปคุยหรือพูดแบบนี้นานพอสมควรวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำซะเลยเพราะอยากจะทำคลิปนี้มานานละคลิปนี้ที่จ๋าอยากจะทำก็คือเรื่องFraternization นะครับ Fraternization ปะจ่าแปะไว้ข้างบนละมันเป็น policy หรือกฎที่กองทัพอเมริกาไม่เล่นด้วยเป็นกฎที่ทุกคนต้องทำตามถ้าใครฝ่าฝืนมีโอกาส 90% ขึ้นไปถูกไล่ออกแน่ๆและขอพูดเลยว่าเรื่องนี้เขาซีเรียสมากๆกับการใช้กฎFraternization policy ตามมาเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าโอ้มันคือกฎอีหยังจ่าเนี่ยอย่างมันซับสลับซับซ้อนเนี่ยอย่างทางกองทัพถึงซีเรียสขนาดนี้กับกฎนี้แล้วมันจะมีผลแย่กับกองทัพหรือไงทำไมเขาถึงตั้งกฎนี้ขึ้นมาว้ามาต้องมาฟังกันครับอย่าลืมสับสลับทั้งสองคนความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับไหนครับไปเที่ยวกับชายอื่นพี่จะฆ่าให้ตายทั้งคู่บอกยังไม่ได้เป็นอะไรกับท่านเลยเป็นแล้วครับที่รักรักกันนะนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาผู้ใหญ่ที่เคารพมาจัดงานแต่งได้เกิน3เดือนคือสุดท้ายผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยหนักๆเขาใช่ไหมคะปรากฏเขาบอกนายกโมโหก็ทิมชัดมาด่าทำตัวไม่มีราคาไม่เล่นด้วยกับเขาไม่มีราคาผู้หญิงเขาก็เลยเอาข้อความที่เขาแคปไว้อะค่ะส่งไปให้เพจสื่อในจังหวัดนครนายกและส่งมาที่หนกระแสด้วยคือเขาก็กังวลนะท่านผู้ชม1คือมาด่าเขาใช่ไหมคะ2มาขู่ฆ่าเขา3หนักกว่านั้นอีกคือเขาบอกว่ากลั่นแกล้งเขาค่ะไปกลั่นแกล้งคือพอรู้ว่าเขาเริ่มร้องเรียนกับทางสื่อใช่ไหมคะเหมือนกับมีคนที่ทำงานเนี่ยแจ้งให้เขาเข้าเวรกับทันหันและเขาไปไม่ทันเอาเลยนายกส่งไลน์มาด่าในกรุ๊ปไลน์ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่กว่า20คนแล้วด่าแรงมากนะท่านผู้ชมชนิดที่ว่าเราอ่านออกอากาศไม่ได้ด่าแรงมากก็เลยนี่แหละค่ะสุดท้ายเขาเลยออกมาร้องเรียนนะคะอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เขาว่าชวนเราแล้วทีนี้เราปฏิเสธสรุปง่ายๆแล้วกันครับนายกเทศบาลผมโสดจะชอบใครก็ได้ยอมรับจีบลูกน้องสาวๆจริงแค่อีกฝ่ายไม่เล่นด้วยอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันครับเหตุผลที่ทางกองทัพอเมริกาห้ามเด็ดขาดเลยห้ามจะย้ำอีกครั้งห้ามมากๆเพราะว่านี่แหละครับปัญหาเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่ทำให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมันเน่ามันเหม็นมันแย่ใครไปมาอะไรก็ไม่ชอบละถ้าเกิดน้องนี้คนนี้เล่นด้วยสรุปว่าผู้หญิงเล่นด้วยแล้วกันมันก็จะทำให้จะอีกกลุ่มนึงที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเมามอยฝอยน้ำลายอีกเฮ้ยดูสิไปเลยบรูดีดูสิดูสิกองทัพอเมริกาเลยตัดปัญหาไปครับอย่ามีความสนิทสนมกันคือถ้าคุณสนิทสนมคุณต้องแฟร์กันทุกคนอย่างเช่นถ้าจ่ามีลูกน้อง10คนจ่าจะชวนคนเดียวไปกินอาหารบ่ได้ถ้าจ่ามีลูกน้อง10คนจ่าต้องชวนทั้งหมด10คนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ชวนสิเพราะ10คนก็ไม่มีตังค์เลี้ยงข้าวหรือไม่กินข้าวกับเขาใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าก็ไม่ได้ไปค่อยแฮงเอาท์หรือว่าสูงสิงเรียกสับผิดอีกละไปนั่งคุยหรือไปนั่งสนทนาแบบสนิทสนมกับคนใดคนหนึ่งใช้ในเนื้อที่เป็นความโปรเฟสชันนอลอย่างเดียวเพราะปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือก10ใน10คนนี้เราเลือกคนเดียวที่เราไปกินข้าวทุกวันเดี๋ยวอีก9คนเขาก็จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วจ่าก็ถูกตรวจสอบและสุดท้ายมาถ้ามันมีมูลจริงจ่าก็คงไม่ได้อยู่ในกองทัพซีเรียสมากครับเรื่องนี้เพราะเขา
พราะมันจะเชื่อมต่ออีกหลายเหตุการณ์ที่ทำให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานแย่ลงอาจออกไปทางชู้สาวหรือว่าการเลื่อนขั้นการเขียนรีพอร์ตแต่ละปีที่ต่อหัวหน้าระดับหัวหน้าต้องเขียนรีพอร์ตแต่ละคนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนถึงระดับไหนระดับไหนถ้าเกิดมีความสนิทสนมกันมากกว่าก่อนนะฮะมากกว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคนนี้เขาก็มาเมามอยฝอยน้ำลายว่าเห็นป่ะไอคนเนี้ยที่ได้เยอะได้คะแนนดีได้ผลประเมินดีเพราะสนิทกันจบกันเลยกองทัพก็ตัดปัญหาบอกว่าเราไม่เล่นด้วยถ้าคุณจะทำอะไรทำให้แฟร์แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจในบริบทตรงนี้แล้วถ้าทุกคนทำตามแล้วปัญหาอย่างกับที่เราเห็นหรือว่าได้ยินกับในคลิปในข่าวที่จ๋าเปิดให้ฟังมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใครแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะมีวิธีการรับมือกับมันในการที่ make sure ว่าไม่มีการโยกย้ายนะเราไม่โยกย้ายคนนั้นต้องรับโทษถ้ามีมูลจริงอย่างกับจ่าเนี่ยเวลาจ่าอยู่กับลูกน้องสองคนเราจะไม่อยู่ในสถานที่แอบๆเราจะอยู่ในสถานที่เปิดและให้เขารู้คนที่รอบข้างรู้ว่าเรามาคุยกับคนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรเราจะไม่มีแอบๆไม่มีเลยเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราเป็นปากเมามอยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่ากอสซิปนินทาไม่เราไม่มีเนื้อที่อย่างนั้นเพราะว่าเราเน้นเรื่องงานอย่างเดียวเรางานเราจะเดินไปข้างหน้าเราไม่มีเวลามาเสียตรงนี้ส่วนไหนพวกไหนที่ไม่เข้าใจกับกฎนี้ก็กองทัพก็มีทางออกให้เขาก็คือเราไม่มีเนื้อที่ให้เขาอยู่แค่นั้นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าอยู่ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยกันที่แบบอยู่ใต้บังคับบัญชาคือเรารู้อยู่แล้วแหละกฎนี้คือแบบต้องเอามาใช้เลยกฎการสนิทสนมกฎไอ้ข้อกำหนดเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยห้ามไป1ต่อ1ห้ามไป2ต่อ2เหมือนหมายถึงว่าไปกินข้าวกันเองหรือไปทำแต่ถ้าไปทำงานก็คือนั่นคืองาน1ต่อ1ก็คือไปทำงานไปแต่ว่าเวลาส่วนตัวเฮ้ยวันเสาร์อาทิตย์อยากจะไปนัดกินข้าวกันเดี๋ยวถ้าคนอื่นเขารู้ว่ากินคนเดียวแล้วไม่ชวนอีก9คนคุณก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบอันนี้คือในบริบทสำหรับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้านี่คือ1หน่วยแล้วนี่คืออีกหน่วยนึงแล้วคุณก็จะไปแฮงเอาท์กับกลุ่มนั้นตามสบายอย่างกับหรือว่าเพื่อนคุณอยู่บนเรือนี้ถ้าเรือนี้ทุกคนแบบทำงานกันเป็นทีมอยู่เรือลำนี้ใช่ไหมครับแต่มีเรืออีกลำจอดอยู่ฝั่งนู้นคุณไม่ได้มีผลกระทบกับสายงานกับผลงานกับต่างๆของเรือคุณจะไปแฮงเอาท์กับกลุ่มพวกนั้นตามสบายนะตามสบายกฎนี้ก็จะมีการใช้ในบริบทตรงที่ว่าสัญญาบัตรกับประทวนก็ไม่สามารถไปแฮงเอาท์กันได้ในระดับหนึ่งถ้ายังอยู่ในบริบทในการที่ทำงานด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้ทำงานด้วยกันตามสบายไม่ว่ากันคุณจะไปตรงไหนก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณเข้ามาในสายงานที่มีงานต้องช่วยเหลือกันและกันต้องทำงานกันและกันหรือว่าต้องมีผลพลอยได้ต่อกันและกันกฎนี้จะเข้ามาใช้ทันทีทุกคนรู้ดีทหารทุกคนรู้ดีกับกฎนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเนื้อที่สำหรับคนที่บอกอ้าวฉันไม่รู้อ่ะยิ่งอาวุโสเท่าไหร่นะหรือว่ายศยิ่งสูงเท่าไหร่เรายิ่งไม่มีเนื้อที่ให้เขาแต่ถ้าเป็นน้องๆมาเราอาจจะตบมือลดขั้นลดขั้นลดยศนะยศลดลงหน่อยโอเคแล้วค่อยขึ้นยศใหม่เมื่อถึงเวลาแล้วนะมีขึ้นทรงขึ้นศาลทหารแต่สุดท้ายมาเนี่ยเราไม่ค่อยเล่นด้วยหรอกครับเรื่องนี้มันคือถ้าเราทำเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่ไม่เห็นส่วนรวมในที่สถานที่ทำงานเพราะว่าถ้าคุณทำเนี่ยมันกลิ่นเน่ากลิ่นมันจะเน่าทั่วสถานที่ที่คุณทำงานเลยนะครับวันนี้จ๋าก็ขอเอาเรื่อง fraternization หรือว่ากฎการสนิทสนมใน
องค์กรของเรามาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องที่เมืองไทยหรือว่าใครที่สนใจกำลังฟังอยู่นะครับก็กดนี้ขอบอกเลยว่าแรงเล่นจริงเล่นจริงแล้วก็เห็นคนถูกไล่ออกเพราะกดนี้ในช่วงเวลา20ปีที่จ่าบรรจุมาจ่าก็เจอที่ประสบจะเลยก็ประมาณ6คนนะครับที่ผ่านๆได้ยินผ่านๆก็ประมาณเกือบ20คนทำจริงครับกองทัพเล่นจริงครับเราไม่โยกย้ายครับถ้าคุณไม่เล่นตามกติกาของกฎนี้เนื้อที่ก็ไม่มีเอ้ยกองทัพก็ไม่มีเนื้อที่ให้คุณนะครับวันนี้หวังว่าคอนเทนต์นี้อาจจะทำให้หลายๆท่านเอาไปเก็บหยิบยกคิดแล้วก็อาจเอาไปปฏิบัติในองค์กรของตัวเองก็ได้นะครับวันนี้จ๋าขอลาหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์เจอกันคลิปหน้ากับจ๋าโอ้อเมริกา around the world วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม